ไปพี่ความฝันก้าวตรงนี้มีตรงนี้มีกองทรายตรงนี้มีกองทรายนิดนึงครับยายนิดนึงเดี๋ยวเอาจอดไว้ครับยายเย็นครับค่อยๆครับยายร้องไห้ยายก็ไม่อยากออกแหละจะก็ด้วยความปลอดภัยนะครับยายก็ห่วงหลานหลานก็ห่วงยายนะมาแล้วนะตอนนี้คุณยายพอละโอเคมาตอนนี้พี่พอพี่บินโอเมโอเมโอเมโอมาหาโอเคสวยเขารู้ว่าเรามาช่วยน้องหมารู้ว่าเรามาช่วยอีกหนึ่งจุดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีคนไปช่วยแต่ว่าหลายจุดก็อาจจะยังไม่มีคนไปช่วยแต่บุคคลหนึ่งที่เหมือนเขาแยกร่างได้อะพี่บินบรรลือฤทธิ์ฮะรู้ว่าลำปางต้องการความช่วยเหลือเมื่อวานนี้ไปถึงลำปางไปถึงก็มืดค่ำแล้วนะครับแต่ลงพื้นที่ทันทีและไปช่วยผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ประสบภัยครับระวังขั้นบันไดพี่ขอความก้าวตรงนี้มีตรงนี้มีกองทรายตรงนี้มีกองทรายนิดนึงครับยายนิดนึงเฮ้ยรอรับมารับมารับรับไปจะกองตอนนี้เดี๋ยวนะต้องคุณยายมางี้สวยครับสวยยายก็ห่วงหลานเขามีกี่ร่างไม่รู้นะโผล่ตรงนั้นทีโผล่ตรงนี้ทีเขามีฝาแฝดใช่ไหมมีแต่วันนี้พี่บินบรรลือฤทธิ์ครับท่านนี้ลงพื้นที่ไปช่วย2ยายหลานออกจากบ้านอุ้มยายขึ้นเรือด้วยตัวเองนะครับหลังจากนั้นให้หลานขึ้นขี่หลังแล้วก็ลงจากบ้านไปขึ้นเรือด้วยตัวเองเลยพี่บินหรือว่าพี่ท็อปเนี่ยลงพื้นที่ไปในจุดที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วดูฮะบ้านเนี่ยยกระดับยกพื้นสูงก็จริงมีพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณด้านบนก็จริงแต่ออกไปข้างนอกไม่ได้อะข้าวปลาเข้าไม่ถึงอะเอาอะไรกินนะน้ำไฟโดนตัดเนี้ยอยู่ไม่ได้นะครับก็ไปพร้อมกับทีมงานร่วมกตัญญูออกเดินทางจากสมุทรปราการเนี่ยไปถึงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งปกตินะถ้าเกิดไปถึงดึกขนาดเนี้ยพักก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันแต่พี่บินบอกว่ารอไม่ได้ผู้สูงอายุเด็กที่ยังคงติดอยู่บ้านท่ามกลางน้ำท่วมเนี่ยรอไม่ได้ขอลงพื้นที่ทันทีนายอำเภอเกาะคาท่านก็ลงไปด้วยนะครับไปที่พื้นที่ชุมชนบ้านนาแสงตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาของจังหวัดลำปางเมื่อคืนนี้ก็ภารกิจสำคัญเนี่ยเน้นที่การช่วยเหลือบ้านของผู้สูงอายุตายายอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปจนถึงนู่นเลย96ปีพี่ท็อปเนี่ยอุ้มออกจากบ้านด้วยตัวเองนะครับซึ่งตอนกลางวันเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ยอมออกจากบ้านอันนี้เนี่ยก็อย่าไปว่าท่านเลยนะคนเฒ่าคนแก่เขาอยู่ติดบ้านตราบเท่าที่มันยังมีพื้นที่เขาอยู่ได้อ่ะอยู่ได้เขาก็จะไม่ออกมาคิดว่าน้ำจะไม่เยอะด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้ท่วมถึงชั้น2จนกระทั่งกลางดึกกระแสน้ำไหลบ่าเข้าท่วมทั้งหมู่บ้านเลยโดยเป็นน้ำที่มาจากอำเภอห้างฉัดนะครับซึ่งน้ำห้างฉัดเนี่ยก็มาจากที่ไหนป่าดอยขุนตาลจุดเดียวกันที่ท่วมลำปางจุดอื่นๆด้วยและพี่บินบรรลือฤทธิ์พี่ท็อปนี่แหละไม่ได้ช่วยแค่คนเท่านั้นไปเจอสัตว์ติดอยู่อ่ะเขาก็ช่วยด้วยเหมือนกันหมาโดนน้ำท่วมกลัวว่าน้องจะโดนกระแสน้ำซัดไปพี่ท็อปก็ช่วยเอาไว้เช่นเดียวกันครับโอเมโอเมโอเมหาโอนปั๊บโอเคสวยเขารู้ว่าเรามาช่วยน้องหมารู้ว่าเรามาช่วยนี่นะคุณแอมคุณแอมหทัยราชนะไม่ต้องดูไม่ต้องดูเดี๋ยวพาไปต้องช่วยกันหมดนะไปพร้อมกับพี่ท็อปนี่แหละทั้งทีมงานเลยเจอใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ช่วยทั้งหมดเลยนะครับเมื่อคืนนี้พี่ท็อปกับทีมงานเนี่ยช่วยผู้สูงอายุนะลงเรือตอนสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมแล้วบางจุดเนี่ยน้ำท่วมถึงสะเอวบางจุดท่วมถึงอกนะแต่เอาผู้สูงอายุออกมาได้จากบ้านทั้งหมด12หลังด้วยกันฮะโอ้เยอะนะจากทั้งหมู่บ้านพี่ท็อปแข็งแรงมากนะครับคุณผู้ชมอุ้มตาอุ้มยายด้วยตัวเองเลยอุ้มจากบ้านไม่พออุ้มขึ้นบันไดไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเห็นบันไดเป็น10ขั้นเลยอ่ะเดินยังไม่ไหวละไม่ต้องมีใครช่วยด้วยนะคืออุ้มขึ้นไปด้วยตัวเองเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาการประเรียนชั้น2ของวัดนาแสงจนกระทั่งเกือบ 3:00 ถึงจะเสร็จสิ้นภารกิจก็เท่ากับว่าตอนที่ต้นประชุมข่าวอยู่อะพี่ท็อปได้นอนเพิ่งจะสุดสิ้นสุดภารกิจแล้วก็เพิ่งจะได้นอนฮะแยกย้ายกันพักผ่อนเลยแมงป่องสัตว์เลื้อยคลานแมงป่องแล้วเวลาลุยน้ำคุณต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้ตะขาบแมงป่องงูพวกนี้เจอหมดนะครับเอาเดี๋ยวเช้าวันนี้จะออกแต่เช้าเหมือนกันลุยช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ช่วงสายพี่ไทจะนำทีมไปสมทบต่อด้วยแล้วก็จะจัดตั้งโรงครัวเตรียมแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยเรียกได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยพี่ท็อปพี่ไทแล้วก็ทีมงานร่วมกตัญญูรวมทั้งจิตอาสาทั้งหมดเลยที่เราไม่ได้เอ่ยนามเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆต้องขอขอบคุณไว้ณตรงนี้ด้วยครับ